ที่ลำปางครับเห็นบอกว่าตู้บุญเติมเนี่ยโอ้โหหายหลายพื้นที่นะครับ18ตู้ด้วยการจับหัวขโมยได้แล้วครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้พลตรวจตรีภูมิปัญญานวัตรกูลพิสุทธิ์ครับท่านเป็นผู้การนะครับที่ลำปางเมื่อวานนี้ท่านต้องแถลงนะครับเพราะว่าหัวขโมยนี่โอ้โหเหิมเกริมเหลือเกินจากตู้ไป2ตู้จาก2ตู้ไป3ตู้มันขโมยนะครับจาก3ตู้ไป18ตู้เยอะจริงๆเมื่อวานท่านก็แถลงนะครับว่าในการจับกุมตัว2ผู้ต้องหาเป็นหัวขโมยคนแรกครับเป็นผู้ใหญ่อายุ43ปีชื่อว่ามนเทียนของกลางคือมอเตอร์ไซค์ Honda Wave สีดำร่วมกับเยาวชนคนหนึ่งนี่ของกลางนะครับคันที่ใช้ขับขี่ไปก่อเหตุอีกคนนะครับที่ร่วมกันขโมยเป็นเยาวชนอายุ16ปีนะครับก็ขโมยตู้เติมเงินในหลายพื้นที่ที่จังหวัดลำปางเดือดร้อนนี่อุปกรณ์ก็มีประจงมาแจมีค้อนปงค้อนปอนมีหมดเลยนะครับสร้างความเสียหายกับบริษัทตู้เติมเงินแล้วก็ตัวแทนร้านค้าที่เอาตู้เข้ามาตั้งเอาไว้เขาแจ้งความไว้หลายพื้นที่นี่วงจรปิดก็มีดูฮะโอ้วางแนวขวางไปเลยนะนั่งบนมอเตอร์ไซค์นั่นน่ะนะฮะหลายพื้นที่นะในเดือนนี้นะครับก่อเหตุที่ไหนกันบ้างสภ.เกาะคา3ครั้งแม่ทะ3ครั้งอำเภอเมืองลำปาง6ครั้งเขลางนคร2ครั้งตำรวจบอกว่าปล่อยไว้ไม่ได้ย่ามใจหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆแกะภาพจากวงจรปิดจนกระทั่งนำไปสู่การจับกุมตัว2คนนี้นะครับไม่ปากแข็งนะครับจำนนด้วยหลักฐานยอมรับสารภาพเลยครับบอกว่านะครับขโมยเสร็จปั๊บตู้เติมเงินเนี่ยนะครับขายเอาเงินมาเอาไปใช้จ่ายส่วนตัวแล้วก็เอาไปซื้อยาบ้ามาเสพนี่มนเทียนครับที่อายุ43นะครับเจ้าหน้าที่ค้นตัวพอได้เงินในตู้แล้วเอาไปทิ้งข้างทางเห็นไหมครับเจอยาบ้าอีก13เม็ดยอมรับเพิ่มเติมนะครับบอกว่านอกจากผมเสพยาบ้าแล้วเนี่ยผมยอมรับนะผมเล่นพนันออนไลน์ติดพนันออนไลน์แล้วก็ชวนน้องเข้าไปก่อเหตุลักขโมยเพราะฉะนั้นทั้ง2คนนะครับถูกแจ้งข้อกล่าวหาลักทรัพย์ในขณะที่มนเทียนนะครับเจออีก1ข้อกล่าวหาก็คือมียาเสพติดไว้ในครอบครองครับพร้อมสวัสดีครับสวัสดีครับน้องฉันจะทำการทดสอบให้ผู้ต้องหาสวัสดีจึงได้สั่งการให้นะครับพลตำรวจตรีเป็นประจำได้บ่อยครั้งนะครับในการนี้นะครับผู้จัดการตำรวจอุดรภาค5ก็คือพลตำรวจโทกิตติ์ธรรมเกียรติอ้าวผมถามให้ก็ได้ไปแฝงนี่ก็เพิ่งเจอกันนะเนี่ยเอาวันเดียนถามตั้งแต่ไอ้เนี่ยเฉพาะมอเตอร์ไซค์สิบกว่าข้างนะเนี่ยก็คือมาเกิดเหตุในพื้นที่เราเนี่ยสิรองผู้การเราก็จะมี6คนแต่ละคนก็รับผิดชอบงานแต่ละงานไปในส่วนอ๋อล่ะนี่การพนันเสพยาเล่นทั้งไหนเล่นทั้งออนไลน์หรือว่าเล่นออนไลน์ออนไลน์ไม่ได้เล่นในพื้นที่เนาะในพื้นที่เราไม่มีอยู่แล้วนะครับ